ที่นี่ไม่ได้เก่งแค่ทำให้สวยอย่างเดียวแต่คนที่มีปัญหาคุณหมอแก้ได้หมดหน้ามันตามันดูลึกมาแก้ปัญหาเพราะตาลึกต้องเติมไขมันที่ชั้นตาแต่หางตามันตกถ้าจะทำให้อยู่คือต้องยกตอนแรกไปมาจำวิกซี่ยิงแล้วมาจำเขาไปละแล้วก็เริ่มเข้ามาดูทั้งสองอันแล้วเราเห็นรูปผลลัพธ์เราชอบผลลัพธ์สุดท้ายของที่ไหนระหว่างที่ที่เรามาจำไปแล้วกับที่นี่สุดท้ายเลยพี่ชอบทำอะไรบ้างสองเดือนกับสิบกว่าวันทำอะไรบ้างใช่ทำอะไรบ้างทำเฟซล็อกบนทำเติมไขมันที่ชั้นตาอ๋อตาเติมไขมันใช่ค่ะตาเติมไขมันเป็นยังไงตอนแรกมันลึกไงคะตามันพับ 3-4 ชั้นด้วยความที่ว่าหน้ามันตามันดูลึกมาแก้ปัญหาเพราะตาลึกแต่พอมาแล้วอาจารย์ก็ว่ามันต้องเติมไขมันที่ชั้นตาแต่หางตามันตกถ้าจะทำให้อยู่คือต้องยกเพราะว่ามันจะได้แบบปี2ปีก็ยังไม่ต้องกลับมาก็จะได้จบเลยเพราะว่าด้วยสภาพแบบของเรามันมาเป็นแบบเนี้ยเราคิดว่าเราจะทำตาอย่างเดียวเพราะว่าตาเราลึกตาเราลึกแล้วมันเหมือนคนไม่สดชื่นแล้วมันดูเหมือนเราเป็นคนที่ไม่ได้แบบไม่ได้นอนทั้งที่เราก็นอน 7-8 ชั่วโมงตลอดแล้วมันดูเศร้าแล้วประเด็นคือพี่ว่าตาลึกแล้วโงเห้งมันไม่ดีพี่โอเคสิ่งหนึ่งที่พี่มาคือเพื่อเรื่องความสวยอะใช่แต่มันไม่ใช่ประเด็นคือพี่ว่าพี่ดูเศร้าพี่ไม่ชอบมันไม่สดชื่นก็ประเด็นหลักเลยก็คือหน้าเศร้าจะทำตาใช่ค่ะต้องการมาเพื่อทำตาแต่ทำโดยอย่างไรแต่ทำโดยอย่างไรยังไม่รู้แต่ว่าขอตอนแรกไปมาจำวิกซี่ยิงแล้วแต่ทีนี้เราก็เข้ามาดูเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่มาที่นี่เพราะว่าถ้าที่นี่ไม่ได้ทำเหมือนที่น้องทำเขาเรียกว่าอะไรนะคะทำรีวิวให้ดูใน YouTube ถ้าไม่มีเคสอย่างนั้นพี่คงไม่เดินมาธีรพรพี่บอกเลยคือตอนแรกผลมาจำไว้แล้วมาจำที่อื่นคลินิกที่เมืองไทยมาจำไปแล้ว 25,000 แล้วพี่ทิ้งเลยไม่คืนแล้วก็เพิ่งมาเห็นแล้วก็มาเห็นรีวิวตอนหลังที่บอกเลยว่าที่มาที่นี่เพราะว่ารู้จักอาจารย์ชลทิพย์มาหลายปีแล้วแต่สิ่งหนึ่งคือพี่รู้จักแต่พี่ก็ไม่ได้คิดว่าพี่จะทำเมืองไทยเพราะพี่จะไปทำพี่จะไปเกาหลีแล้วพี่ก็คอนซัลต์เกาหลีไปเรียบร้อยแล้วแล้วพอดีว่ามาติดโควิดเราก็กลับไปนั่งชั่งใจคิดพอวันนั้นที่ไม่ทำมันก็เลยไม่ทำก็ไม่ไปอ่ะแฟนพี่บอกไปเกาหลีก็ไปแล้วกะจะไปแก้แค่ตาเรามีปัญหาเรื่องตาเพราะเราไม่ได้ชอบศัลยกรรมเสร็จแล้วพอผ่านมาหลังจากเนี้ยโควิดมาเริ่มจางเราก็มาคิดในใจว่าเฮ้ยปีนี้มันเหมือนเราน่าจะต้องถึงเวลาแล้วมั้งมันไม่ได้แล้วก็เลยทำก็เลยเริ่มไปถามเพื่อนแล้วก็ได้คำตอบมาว่าคลินิกอีกท่านนึงคุณหมออีกคนนึงโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอด้วยความที่เราเป็นคนใจร้อนเนาะก็โอเคเราดูแล้วดูรูปดูอะไรแล้วก็สนใจเสร็จแล้วเราก็ตัดสินใจเลยว่ามาจำเลยจองคิวก็โอนมาจำให้มันไม่รู้อะไรมาชักจูงใจเหมือนกันก็เริ่มไปหาข้อมูลละหาตั้งแต่ชื่อคุณหมอเอาชื่อคุณหมออ่ะโอเคชื่อคุณหมออ่ะเรารู้แล้วล่ะว่ามือต้นๆของเมืองไทยคืออาจารย์ชลทิศอันนั้นเราทราบอยู่แล้วแต่เราไม่คิดว่าเราจะมาคุณหมอเพราะว่าคุณหมออายุเยอะอันนี้คือประเด็นที่คนเขาพูดกันพี่ไม่ได้พูดนะคะคำนี้คือคิดว่าอายุเยอะแล้วเยอะแล้วทำไม่ไหวใช่ค่ะน่าจะมือสั่นโอเคสิ่งหนึ่งที่เขาคิดกันอย่างนั้นแล้วคนมีคนพูดแต่พี่ก็เรายังไม่ได้สัมผัสใช่ไหมคะเราแค่ได้ยินชื่อพี่ก็เริ่มไปหาข้อมูลใน YouTube พี่หาข้อมูลเองเลยพอหาข้อมูลใน YouTube ปุ๊บพี่ก็ดูไปเรื่อยๆแล้วพี่ก็ชั่งใจระหว่าง2ที่ซึ่งราคาก็อีกที่หนึ่งก็ไม่ได้ถูกเลยแต่ไม่ต้องเอ่ยคุณหมอนะคะคือไม่ได้ถูกเลยที่นี่นี่ถือว่าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการจ่ายแต่เราแค่ว่าตรงไหนจะเป็นจุดที่เราพอใจความสวยมันอยู่ที่มันคนเรามันความสวยไม่เท่ากันเนาะแล้วก็ต้องขอบคุณรีวิวน้องๆแล้วกันที่ทำบอกเลยเป็นตัวจุดที่จูงให้พี่มาที่นี่มันเป็นยังไงที่พี่เข้าไปดูเคสของคนแรกอ่ะเขาเดี๋ยวก่อนนะครั้งแรกที่จุดให้พี่มาเลยเนี่ยเป็นเขาชื่อคุณอะไรเขาน่าจะคล้ายๆแขกเขาเป็นดาราเขาเป็นดาราแต่เป็นดาราที่ไม่ได้ดังมากเขาแต่เล็กๆเมื่อวันที่ทำบุญวันเกิดคุณหมอเขาก็มาเขาแต่เล็กๆหน้าเขาจะสวยๆแล้วเขาทำชั้นตาไปสวยมากเขามีลูกแล้วนะอ๋อแอร์หรือเปล่า
ช่ถูกต้องพี่ดูคลิปนี้พอพี่ดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บอ่ะพอดูเสร็จแล้วความรู้สึกพี่น้องนะทำไมหมอเก่งนี้วะเฮ้ยนี่หมอเมืองไทยเหรออันนี้คือพี่คิดแล้วไงแล้วพี่ก็เริ่มดูพี่ดูทุกวันในระยะเวลาพี่ดูตอนแรกสนใจพี่ไปเจอคลิปนี้ก่อนใช่ตอนแรกเกาหลีนั่งคอนเซิร์ตเรียบร้อยแล้วด้วยว่าจะต้องไปรู้ราคารู้ทุกอย่างหมดแล้วแต่พอดีติดโควิดก็ไม่ไปเสร็จก็ผ่านมาแล้วเราเริ่มมีปัญหาแบบในรูปเนี่ยดูรูปดิเดี๋ยวนะพี่จองมาจับไว้แล้วกว่าที่จะไปทำนี่คือวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงระยะเวลาพี่มัดจำอีกคลินิกนึงไว้เนี่ยเขาบอกว่าคิวเขายาวมากเขาไม่มีเวลาคือหมายความว่าคนไข้เขาเยอะมากก็อีกหลายเดือนพี่ก็เลยนัดไปว่าโอเคถ้างั้นก็ตุลาได้คิวตุลาได้คิวตุลานะตุลาคือหมอยังไม่จากเดือนมิถุนาเขาบอกได้คิวตุลาพี่บอกโอเคถ้าได้คิวตุลาก็เดี๋ยวพี่กลับจากเที่ยวก่อนละกันแล้วกลับมาพี่มาทำพี่ก็ล็อกวันเรียบร้อยแล้วก็มาดูเริ่มมาดูรีวิวของคุณนี่แหละมาจำเขาไปละแล้วก็เริ่มเข้ามาดูทั้ง2อันแล้วเราเห็นไปดูรูปผลลัพธ์จากทั้ง2ที่จากคลินิกนึงกับอีกคลินิกนี้พอดูผลลัพธ์ของคนไข้อ่ะที่เราเห็นน่ะเรามีความรู้สึกว่าเราก็มานั่งคิดในใจว่าเราชอบผลลัพธ์สุดท้ายของที่ไหนระหว่างที่เรามาจำไปแล้วกับที่นี่สุดท้ายเลยพี่ชอบหน้าของคนไข้ของที่นี่ที่ทำไปแล้วดวงตาของทุกๆคนคือสิ่งที่พี่กลัวที่สุดคือการทำตาเพราะพี่ว่าพอทำตาแล้วคนเราหน้ามันจะเปลี่ยนถ้าทำออกมาแล้วพี่เห็นเคสคนรุ่นพี่หลายๆคนที่ทำมาแล้วมันไม่โอเคอ่ะเขาก็มีปัญหาเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างบางคนทำออกมามันเหมือนการอะไรอ่ะเหมือนซื้อหวยป่ะคือหรืออยู่หรือโชคหรือดวงเฮ้ยทำแล้วมันต้องอยู่ที่โชคป่ะแต่มันไม่ใช่นี่มันต้องฝีมือหมอแล้วพี่ก็เลยเริ่มมาดูรีวิวของธีรพรน่ะดูตลอดดูทุกอย่างพอดูไปดูมาเรามีความรู้สึกว่าที่นี่แก้ปัญหานี่หว่าที่นี่ไม่ได้เก่งแค่ทำให้สวยอย่างเดียวแต่คนที่มีปัญหาคุณหมอแก้ได้หมดแล้วพี่ก็ไปดูคลิปที่เขาสัมภาษณ์คุณหมอตอนหลังมาพี่เริ่มไปดูเลยประวัติคุณหมอเป็นยังไงคุณหมอพี่ดูทุกอย่างพี่หาข้อมูลเยอะมากพี่ดูทุกอย่างแล้วพี่ก็เลยโทรไปที่คลินิกที่พี่มาจำไปก่อนแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องเข้ามาคอนซัลท์เดี๋ยวเจอกันวันผ่าเลยอันนั้นเลยทำให้พี่ตัดสินใจว่างั้นคงไม่ต้องแล้วล่ะเดี๋ยวมาที่นี่ดีกว่าคือไม่ต้องแบบไปเจอไม่ต้องเขาบอกว่าเดี๋ยววันที่จะทำอ่ะค่อยไปเจอเลยพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันใช่เหรอมันไม่ใช่ผ่าตัดใช้เงินแค่ไม่กี่บาทนะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ใช่เคสเด็กๆที่แค่กีดสั้นนิดเดียวเราเป็นเคสที่ต้องแก้ปัญหาเพราะเรามีอายุเราก็เลยเริ่มก็แล้วก็เลยนัดที่นี่มาพี่ก็นัดมาแล้วก็มาแล้ววันนั้นพี่นั่งรอคุณหมอตั้งแต่ทุ่มนึงตั้งแต่หกโมงเย็นมั้งพี่รอได้เจอคุณหมอประมาณสักเกือบสี่ทุ่มคุณหมอแบบติดเคสอยู่เยอะมากวันนั้นคนเยอะมากคนไข้เยอะมากเราก็รอน้องเขาบอกพี่น้องไม่ต้องรอก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวคุยเสร็จแล้วก็คุยกับอาจารย์อีกท่านนึงแล้วเดี๋ยวก็แล้วพี่ค่อยตัดสินใจพี่บอกไม่คือพี่จะตัดสินใจตอนนั้นไงว่าพี่จะทำที่นี่หรือพี่จะไปทำที่ที่พี่มาจำพอพี่ได้คุยกับคุณหมอเสร็จคุณหมอบอกง่ายมากนิดเดียวแก้นิดเดียวไม่ยากเลยเป็นไงครับตอนนั้น ตอนนั้นงงเอาโอเคคุณหมอไม่ได้คุยอะไรมากเลยแล้วคุณหมอหนูต้องทำอะไรมั่งทำแค่นี้นิดเดียวคุณหมอแก้ให้ก็จบก็บอกโอเคคุณหมอเดี๋ยวหนูขอกลับไปเคลียร์งานแล้วเดี๋ยวหนูมาก็ทำอะไรให้ครับทำเฟสล็อกบนกับทำตาเติมไขมันที่ตาค่ะเพื่อที่ทำเฟสล็อกเพื่อที่จะไม่ให้หางตามันตกไม่ให้ตามันตกให้ตามันยกขึ้นเพราะว่าเดิมเลยตามันตกเพราะว่าตกตามสภาพตามสภาพนะคนเราอ่ะตามวัยพูดอย่างนั้นก็ใช่ท้ายเลยฝากบอกถึงคนที่กำลังตัดสินใจจริงๆแล้วเมืองไทยมีสิ่งดีๆเยอะนะคะเงินหาตอนไหนก็ได้แต่ถ้ามีเงินพร้อมอยากสวยต้องทำเลยทำตอนนี้ก็ได้ใช้ทันทีแต่ถ้าคุณรอเวลาไปอีกคุณก็ไม่ได้ใช้แต่ที่นี่ถ้าเดินเข้ามาแล้วไม่มีว่าเดินออกไปแล้วไม่สวยสวยทุกคนค่ะ